สวัสดีทุกท่านนะครับคลิปนี้นะครับจะมาอัปเดตเรื่อง collaboration หรือ collab อนิเมะในเรื่องถัดไปถัดจาก Attack on Titan นะครับเรื่องที่3แล้วกับ AOX นะครับที่ไต้หวันนั้นประกาศออกมาแล้วนะครับหลายๆคนน่าจะทราบกันแล้วนะครับก็คือเรื่องคิเมซุโนะยายบะ Demon Slayer หรือดาบพิฆาตศูนย์อะไรก็ว่านไปนะครับไทยอังกฤษญี่ปุ่นครบนะฮะโดยปกติแล้วนะครับจุดสังเกตนะนิดนึงปกติแล้วเนี่ย collaboration anime เนี่ยส่วนใหญ่แล้วเซิร์ฟซีจะได้ก่อนเซิร์ฟไต้หวันที่ผ่านๆมานะ2เดือนผ่านมาไม่ว่าจะสลาหรืออะไรแต่ตอนเนี้ยกลายเป็นไต้หวันนะครับได้ก่อนเซิร์ฟซีผมก็ไม่ทราบว่าทำไมนะครับไม่รู้เหมือนกันนะก็เป็นดาบพิฆาตศูนย์นะครับหลายๆคนก็น่าจะเป็นแฟนบอยเรื่องนี้ก็มาเมื่อไหร่นะครับมาในไต้หวันวันที่15ถึงวันที่28พฤศจิกายนนะครับปี2565เร็วๆนี้แหละก็หลุดออกมาแล้วนะครับในเบื้องต้นนะซึ่งเดี๋ยวคงมีสปอยหลุดออกมาเรื่อยๆนะครับในเพจของไต้หวันเลยนะฮะรอไปดูกันนะครับว่ามีอะไรบ้างที่น่าสนใจและตรงกับที่สปอยหลุดออกมาหรือเปล่าเรื่องการ์ดนะฮะดูก็นี่เลยแทนจิโร่เนาะเนสโกะซินเนสึนะฮะอินโนสุเกะแทนจิโร่แทนจิโร่มี2ร่างนะครับเป็นร่างน้ำกับร่างไฟร่างตะวันอะไรเงี้ยนะที่เพื่อนๆน่าจะทราบอยู่แล้วนะครับก็ด้านขวาตรงนี้เป็นคอสตูมนะไม่ต้องห่วงเหมือนเดิมนะคอสตูมอนิเมะส่วนใหญ่แล้วเวลาคอลแลบกับ RX เนี่ยเขาจะอะไรมาบ้างทอดที่ผ่านๆมานะครับซึ่งเรื่องนี้ผมว่าก็น่าจะคล้ายๆกันนะ1คอสตูมใช่ไหม2สัตว์เลี้ยงสัตว์ขี่นะฮะ2 3สัตว์เลี้ยงสัตว์ขี่แล้วก็4นะครับการ์ดประมาณนี้แหละเอาเองไม่ไปไหนหรอกนะนะแล้วมีเครื่องหมาย question mark ด้วยแสดงว่ายังมาไม่หมดนะเป็นอันที่4นะไม่รู้เป็นอะไรเหมือนกันจะเป็นต้มหูไหมหรือเป็นรอยบาดตรงหน้าผากหลายๆคนบอกว่าเป็นดาบแต่ผมว่าดาบนี่เป็นไปได้ยากอยู่นะเพราะว่าคอสตูมอาวุธยังไม่มีนะครับไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงอะไรเหมือนกันนะเนสกุครับก็เนี่ยคอสตูม3ชิ้นนะครับแล้วก็มีเครื่องหมายคอชมาร์กอันหนึ่งซึ่งยังไม่เฉลยว่าคืออะไรนะครับซินเนสเซอร์ก็ตามสภาพครับก็เหมือนเดิมชุดเหลืองนะฮะหัวเหลืองแล้วก็อีกอันนึงเป็นคู่ของคอชมาร์กอันนี้ก็อินโนสุเกะก็เหมือนกันนะครับตามนี้เลยหัวหมูป่าก็ชุดแล้วก็อะไรเอ่ยนะครับประมาณนี้ที่นี่คือคอสตูมนะคอสตูมที่นี้มันมีวิดีโอให้เล่นนะคืออะไรใช่ไหมอันนี้จริงๆแล้วรูปด้านซ้ายคือการ์ดเหรอเนาะลองไปดูฮะนี่ฮะเหมือนไหมเหมือนเป๊ะๆนะครับสำหรับรูปร่างหน้าตาและทรงผมนะเหมือนถอดมาเลยอะนะถอดไปเลยทำเหมือนมาลงใน RX นี่คือเป็นแทนจิโร่มาเดินเลยนะครับเหมือนไปมากเหมือนเลยนะดูตัวต่อไปครับซินเนสนะนี่ฮะหลับเหมือนเดิมเดินหนีสูตรเดิมนะครับแล้วก็มีท่าหลับด้วยนะสำคัญมากอย่างฮานี่ฮะหลับแล้วก็สายฟ้านะครับนี่พุ่งเข้าไปนะเหมือนเลยนะฮะทำไม่รู้ว่าทีมงานเอาเวลาไปทำตรงนี้เยอะเกินไปหรือเปล่านะฮะเนี่ยก็คือเป็นตัวเหมือนแอนิเมะถอดมาเลยไม่รู้ยูพอตเทเบิลทำให้หรือเปล่าหรือทางด้านทีมงานเอาเอกทำเองนะผมไม่ทราบนะแต่เหมือนเลยนะครับอันนี้ปานตะวันหน่อยไหมทันเจโร่ปานตะวันนะนี่ปึบไม่มีสูตรลมหายใจนะปกติมันจะมีลมหายใจควันออกมาปะใช่ปะวะจำไม่ได้นะก็ประมาณนี้ถามว่าไอ้ที่เมื่อกี้ที่เปิดมันคืออะไรใช่ไหมมันคือซัมมอนมันคือการเรียกมาการเรียกออกมาแล้วใครเป็นคนเรียกงงฮะอันนี้คือการ์ดนะที่เพื่อนๆดูอยู่เนี่ยคือการ์ดนะครับมันเป็นการ์ดที่มีโอกาสนะครับเรียกซัมมอนเรียกแทนจิโร่เรียกเซเนสึเรียกอินโนสุเกะออกมาช่วยเราสู้ครับซึ่งมันไปตรงกับนี่ฮะที่หลุดออกมานี่เลยจะน่าจะเห็นกันแล้วนะครับก็คือซัมมอนนะอินโนสุเกะทูแอซซิสอินบัตเทิลเนี่ยเหมือนเลยนะครับตามนี้เลย
นะว่ามีโอกาสที่จะเอาตัวของ Demon Slayer หรือดาบพิฆาตอสูรมาช่วยเราสู้นะครับไอ้ที่เปิดเมื่อกี้ก็คือสกิลนะฮะสกิลมี4สกิลอะไรเงี้ยช่วยเหลือรายละเอียดต่างๆผมว่าน่าจะประมาณนี้นะ30วิคูดาว300วิอ่ะคูดาว5นาทีเห็นไหมอยู่ประมาณครึ่งนาทีประมาณนี้ช่วยสู้ซึ่งเนี่ยมันก็จะมีบอกเลยว่า Normal Attack เปลี่ยนทำดาเมจธาตุน้ำ Headbutt ทำให้ศัตรูติดสตันเนี่ย Water View ใช้ทำท่าเป็น Slash ธาตุน้ำอะไรเงี้ยนะครับโฟร์แดนใน High Speed Attack in Multiple Direction ก็น่าจะตีหมู่อะไรประมาณนี้ส่วนในสโกปมันไม่มีนะในสโกปไม่มีเห็นไหมฮะซึ่งก็ตรงนะตรงเลยในสโกปก็ไม่มีนะไม่มีซัมมอนในสโกปมาช่วยอันนี้ก็เซเนสเนี่ยใช้ธาตุดำดาเมจธาตุลมเป็นฟิสิคอลดาเมจ Thunderbolt อะไรเงี้ย Thunderbreath ถ้าหลับก็จะท้อนนะท้อนก็คือการโพวกอันศัตรูมอนเตอร์รอบๆ6รัศมี6เมตรอะไรอย่างนี้นะครับซึ่งผมไม่รู้ว่าจะมีผลใน KVM ไหมนะไม่รู้มันเอาไปเสกลงใน KVM ได้หรือเปล่าพวกเนี้ยรู้สมุนช่วยเนี่ยเนี่ยทำดาเมจธาตุดินที่มาจากการ์ดนะมีโอกาสออกมาช่วยเราสู้นะฮะก็จะวนเปียนอยู่ในแมปอะเต็มเยอะแยะไปหมดผมว่านะ เป็นยังไงเหมือนกันนะซึ่งครั้งนี้ครั้งแรกเลยที่การ์ดมันสามารถช่วยสู้ได้ใช่ไหมทีนี้นะครับต่อไปเนี่ยในสโกปไม่มีในสโกปไม่มีเครื่องหมายเขาจะมาอะไรตรงนี้ใหญ่ๆเบิ่มๆเดากันในตอนนั้นในช่องแชทของช่องเราว่าน่าจะเป็นสัตว์เลี้ยง ก็หวังว่าถ้าเป็นสัตว์เลี้ยงนี่บอกเลยนะจับว้าวนะมันก็ผมอยากได้ร่างอะไรนะที่คุยกันก็คืออยากได้ร่างที่เป็นหลังจากแปลงเป็นอสูรช่วยพระเอกลบสู้แล้วอ่ะมันจะเป็นร่างหลับๆใช่ไหมแล้วตัวเล็กๆย้วยๆอะไรเงี้ยน่ารักนอนหลับนอนบนตักพระเอกก็ไม่รู้จะเป็นร่างไหนผมว่าอาจจะเป็นไปได้สูงนะที่จะเป็นสัตว์เลี้ยงทีเนี้ยปกติแล้วมันจะมีสัตว์ขี่เนาะยังไม่มานะยังไม่เห็นนะว่าจะเป็นตัวอะไรเดี๋ยวถ้าหลุดมาเรื่อยๆเราจะอัปเดตตรงเรื่องนี้ให้เรื่อยๆแล้วกันนะสำหรับคอลแลบอเรชันของคุณเมสุโนยายบะหลายคนเต็มตัวรอกำเนินไว้ให้แน่นๆนะทำออกมาเหมือนเลยนะสำหรับแอนิเมตนะการทำรูปร่างหน้าตาและการเคลื่อนไหวอยู่บนฉาก RX เลยนะครับอันนี้ก็ต้องชมมันทำดีนะแต่การดูแลเซิร์ฟซีเนี่ยอ่ะก็ว่ากันไปนะฮะก็ว่ากันไปว่ามันมาแล้วอีกวันที่15นี้แล้วนะครับตอนนี้หลุดออกมาแค่5ใบนะการ์ดทองขอบทองการ์ดบอสเฮดฟ้าซื้อไม่ต้องลื้อไม่เหลืออะไรหรอกนะอันนี้การ์ดฟ้าในสกุลเป็นการ์ดฟ้านะครับผมรอลุ้นเลยในสโกปมันน่าจะเป็นไม่สัตว์ขี่สัตว์เลี้ยงสัตว์ขี่ไม่รู้เป็นอะไรเหมือนกันนะอ่ะประมาณนี้นะฮะประมาณนี้เนี่ยการ์ดแคนบียูทูซัมมอนเห็นไหมไฟทูเกเตอร์นะครับกิจกรรมจะมาในรูปแบบไหนผมก็เดี๋ยวอัปเดตเรื่อยๆขอบคุณมากนะครับเจอกันในคลิปถัดไปนะครับอย่าลืมกด subscribe สั่นกระดิ่งติดตามแชร์สมัครสมาชิกได้ก็ดีอยู่เป็นส่วนหนึ่งของกวนเชฟนะครับขอบคุณมากนะครับทำเล่เปื่อยเอาเอ็กของเรานะยังไม่หลุดสักทีอ่ะยังไม่หลุดจากวังวนนะสักทีไม่รู้เมื่อไหร่เหมือนกันเพื่อนไปผมก็ไปอ่ะครับผม